สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับก็ถ้าเราบอกนะครับว่าความสำคัญของเงินทองในโลกมนุษย์นี้สำคัญไหมก็ต้องบอกสำคัญไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงไม่สอนให้ชาวบ้านคารวะนะครับต้องขยันในการหาทรัพย์สินเงินทองนะครับต้องรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองต้องรู้จักนะการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองนะอย่างพอเหมาะพอสมตามอัตภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของทรัพย์สินเงินทองจึงสำคัญสำหรับมนุษย์เราอย่างนะใครที่มีบุตรหลานนะครับก็ต้องส่งไปเรียนหนังสือเรียนไปเพื่อใช้ให้มีวิชาความรู้มีทักษะฝีมือแรงงานต่างๆนะครับเพื่อไปประกอบสัมมาชีวะนั่นเองเพื่อจะหาทรัพย์สินเงินทองมาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนะครับนี่คือความจำเป็นนะครับของทรัพย์สินเงินทองแต่ว่านะบรรดาเหล่ากายทิพย์นะทั้งที่นะดีแล้วก็ที่ร้ายเนี่ยนะอย่างเช่นเทพเทวดานะที่อยู่ในสวรรค์ก็ดีนะหรือว่าพวกเปรตผีสัตว์นรกนะครับนะที่อยู่ในนรกก็ดีเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะครับไม่ต้องใช้เงินทองนะมันด้วยเหตุผลนี้แหละครับการเกิดมนุษย์ของเราเนี่ยต้องรู้จักนะเรื่องของเงินทองให้ดีเพราะเจ้าเงินทองนี่แหละครับสามารถที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ก็ได้นะลงนรกก็ได้เพราะทรัพย์สินเงินทองนี่แหละครับนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังว่านะมนุษย์เราเนี่ยนะใช้เงินทองนะในการซื้อข้าวปลาอาหารในการซื้อนะที่อยู่อาศัยนะในการจ่ายค่ายาให้หมอนะค่ารักษาพยาบาลนะในโรงพยาบาลนะในการซื้อเสื้อผ้านะเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเราจำเป็นต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองนะแต่ถ้าเราหาทรัพย์มาโดยไม่ชอบหามาโดยการทุจริตด้วยการผิดศีลไอ้ทรัพย์สินเงินทองที่เราหาเนี่ยครับมันจะนำพาเราไปสู่นะที่ต่ำกำเนิดอบายนรกนะเพราะว่าเปรตอสุรกายเดรัจฉานเนี่ยนะในทางตรงกันข้ามถ้าเราหาทรัพย์สินเงินทองมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากด้วยสติปัญญากำลังความสามารถที่สุจริตเมื่อเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาแล้วนะครับเราเลี้ยงดูตัวเองให้สุขสบายเลี้ยงดูครอบครัวให้สุขสบายนะครับเราก็แบ่งเงินทองนะครับไปทำการบุญการกุศลแบ่งปันให้ผู้ยากไร้ก็ดีนะไปบำรุงศาสนาก็ดีเนี่ยนะครับนะก็ทำให้นะเราได้สร้างบุญกุศลได้สั่งสมบุญกุศลไปสู่สวรรค์ได้เช่นเดียวกันนะครับภายหลังที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วมันมองเห็นไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยใช้เงินทองนะการหาเงินทองการใช้เงินทองเนี่ยนะครับมันสามารถนำสิ่งนะที่จะต่อไปในภายภาคหน้าหลังจากที่เราลาจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเรารู้จักหาทรัพย์สินเงินทองที่ถูกต้องชอบธรรมนะใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมสามารถนำพาเราไปสู่สวรรค์ได้ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราหาทรัพย์สินเงินทองโดยไม่ชอบโดยการทุจริตนะครับแล้วก็ใช้ทรัพย์สินเงินทองนั้นไปในทางไม่ชอบในทางทุจริตนะครับมันก็นำพาเราไปสู่ที่ต่ำนะกำเนิดอบายนะเปรตผีอสุรกายนะครับเดรัจฉานสัตว์นรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อนะเงินทองในโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับเรียกว่าหมดไปนะครับแล้วก็ชีวิตเราก็หดสั้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งเราลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยหลังลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยสวรรค์ต่อให้เรามีเงินทองเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่ได้ใช้ในสวรรค์นรกนะครับต่อให้เรามีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับก็ไม่สามารถไปซื้ออะไรได้นะครับในนรกนะเพราะฉะนั้นทั้งสวรรค์และนรกซึ่งเป็นภพนะแห่งกายทิพย์เนี่ยเขาไม่ใช้เงินทองนะเขาไม่ใช้เงินทองที่เราใช้ในโลกมนุษย์นี่แหละแต่เขาจะใช้บุญบาปที่เราสร้างจากโลกมนุษย์นี่แหละนะไปถ้าใครสร้างบุญไปก็ได้ไปใช้ในสวรรค์ใครสร้างบาปไปก็ได้ใช้ในนรกนะครับแต่ทั้งสองอย่างก็เกิดมาจากนารากสาเหตุคือเงินทองที่หามาที่ใช้ไปในโลกนู้นนี่แหละเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะครับเรื่องของเงินทองสำหรับชีวิตในมนุษย์เรานะการหาทรัพย์สินเงินทองนั้นดีแต่ต้องหาด้วยความสุจริตถ้าหาด้วยการทุจริตนะครับใช้โดยทุจริตเนี่ยมันจะนำพาความยากลำบากไปสู่เราในภพภูมิหน้านะครับในทางคนข้ามนะครับคนที่ใช้เงินทองในทางสุจริตก็นำพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ